ดีค่ะพัสดุมากันอีกแล้วนะคะอันนี้ของเมื่อวานเนาะวันนี้เราเปิดคลิปกันแต่เช้าหลังจากส่งคุณลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาช่วงนี้ก็จะอินกับของที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยมาแกะดูกันเลยจ้ะนี่มันก็จะเล็กมากเลยนะคะที่มันที่สั่งมาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เนาะอันนี้เป็นไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟประดับคริสต์มาสก็คือซื้อไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้จัดคริสต์มาสให้ลูกชายเนาะเพราะว่ามันส่งมาจากจีนใช่ไหมเราก็กลัวว่าจะนานไม่ได้ครับไม่ได้ครับให้แม่นะเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันขาดไปดูก่อนขออภัยที่เสียงแหบนะคะเพราะว่าไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเจ็บคอแล้วก็ไอหนักมากแหบแล้วแหบอีกป่วยแล้วป่วยอีกป่วยวนกันไปนะคะคนนี้หายคนนั้นเป็นอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ขาเป็นขาเสียบน่าจะไว้เสียบกับดินนะเนาะยาครับยาเป็นระบบแสงอาทิตย์นะเดี๋ยวอย่างแรกเลยก็คือน่าจะเอาอันเนี้ยไปตากแดดไว้ก่อนเพื่อว่าจะทดลองกันตอนค่ำคืนนะคะว่ามันจะติดไหมเนาะเดี๋ยวเราไปทำการตากแดดก่อนนะคะอันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะคะนี่มันจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตั้งโหมดมาลองกันดูว่ามันจะมีโหมดอะไรมั่งน่าจะมีโหมดไฟกระพริบนิ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่ซื้อมาจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีสลับอ่ะสี ตัวเล็กเป็นหลายๆไม่เขาเรียกอะไรมัลติคัลเลอร์หรือเปล่าหลายๆสีอยู่ในอันเดียวเนาะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่าก้านขาที่ไปปักกับดินนะคะนี่ก็จะปักหลุดเลยหมุนลูกหมุนเล่นมากไปหน่อยเดี๋ยวประกอบกันนะก้านที่ต่อกับดินนะคะมาเสียบกับอันนี้เนาะเดี๋ยวแม่ถ่ายแป๊บนึงนะครับนี่หัวมันก็จะหมุนได้แบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกให้แน่นเนาะถึงตอนกลางคืนแล้วนะคะเราเก็บแสงแดดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาเปิดโหมดอันนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเพิ่งหนีลูกมานะมันจะมีอ๋อโอเคเปิดในปุ่มเปิดปิดนะลองเปิดก่อนโอเคฮะใช้ได้อันนี้คือเป็นไฟสีแบบสีรวมนะคะเป็นมัลติคัลเลอร์เนาะลูกเริ่มร้องแล้วนะคะหนีมาเนาะตรงระเบียงปรับโหมดกระพริบอันนี้คือโหมดที่หนึ่งไม่แน่ใจว่ามี8โหมดหรือ7โหมดเห็นเขาเขียนอยู่นะคะสองนิ่งเหรออันนี้เหมือนแบบไล่สีป่ะหรือมีแค่2โหมดหรือยังไงมันจะมีแค่2โหมดหรือเปล่าเนาะอาจจะเขียนผิดแหละมีแค่2โหมดเองเห็นไหมแหมสุดท้ายมีแค่2โหมดนะคะถือว่าโอเคอยู่เนาะใช้ได้ไฟสีสวยเลยแล้วก็ถ้าไปจัดกับตรงคริสต์มาสนี่ถ้าจะสวยเลยนี่เป็นไฟกระพริบนะคะที่เป็นอะไรนะพลังงานแสงอาทิตย์เนาะนี่แล้วก็จะลอกมันยาวมาก10เมตรนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะปักไปตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างหลังนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะกดทีนึงยังไม่เห็นเนาะเพราะว่าฟ้ามันยังไม่มืดคือถ้าฟ้ามืดมันถึงจะติดนะคะถ้าเผื่อฟ้าสว่างแบบนี้มันจะไม่ติดเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูตอนมืดกันว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่ได้ดูแนวรวมนะคะเห็นคุณแม่ในกล้องนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเปิดไฟกลางคืนนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเนาะมุ้งฟิงไหมอันนี้คุณลูกชายเอามาวางเนาะอยากมีส่วนร่วมมาดูตอนเปิดไฟตอนกลางคืนดีกว่าเนาะกลางคืนนะคะกว่าจะได้ถ่ายคลิปเนาะไฟมันจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า
เปิดไว้นานหลายชั่วโมงแล้วเนาะตอนนี้จะขึ้นบ้านนอนแล้วเพิ่งนึกได้นะคะเห็นไหมมีอันน้อยนิดตาเอ จะขึ้นนอนแล้วนะคะก็เลยเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยเนาะก็มาดูกันเลยละกันเนาะนี่จริงๆไฟกระพริบมันสว่างอยู่นะแต่ว่ามันอะไรนะที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์มันเป็นอันเล็กเนาะได้นานหลายชั่วโมงขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่า5โมงเย็น5โมงครึ่งก็ฟ้ามืดแล้วมันก็ติดแล้วเนาะจนนี่ตอนนี้4ทุ่มแล้วนะคะก็หลายชั่วโมงแล้วเพราะว่าบางทีเที่ยงคืนเนี่ยยังเห็นมันกระพริบอยู่นะแต่ตีหนึ่งตีสองไม่แน่ใจเนาะว่ามันยังพริบอยู่เปล่าอันนี้คือเทียนเป็นเทียนนี่นี่เทียนหลอกเฉยเทียนปลอมเฉยนะแต่มันก็สว่างมากเลยดูสิมันสว่างมากอ่ะมาดูดีอ่ะอันนี้เปิดนี้หน่อยเปิดนี้หน่อยเปิดนี้หน่อยโอเคเด็กน้อยเคาะเด็กน้อยเคาะกันใหญ่ฮะนั่งเคาะว่าแม่ออกมาทำอะไรเนี่ยนะแม่มันดูเหมือนมืดมากเนาะแต่ว่าจริงๆก็โอเคอยู่โชคดีที่มือถือเรารอดนะคะถ่ายตอนกลางคืนได้ดีมากดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้ที่เราทำเนาะแล้วก็รูปเด็กๆ วันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบายบายแฮปปี้วันเอ๊ะไม่ใช่พี่วันไทยไม่ใช่สิMerry Christmas นะคะบ๊ายบาย